สวัสดีครับพวกผมเบาเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพากันไปหาหน่อไม้กลับมาอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวแกงหน่อไม้จ้ะสติต้มจืดแล้วด้วยจ้ะแหนงหน่อไม้นี่มือในสติบดทุบจ้ะแกงแบบเป็นแหนงเลยอันนี้ค่ะข้าวเบื่อพริกแล้วก็มือในสติบ่ได้เก็บใบยะนางมาจ้ะสติใส่ใบตำลึงแทนมาเอาใส่ลงไปเลยตำเรียบร้อยเลยเด้อจ้ะเราบ่มีใบยะนางใช้ใบตำลึงก็ได้เนาะสติ๊กเนาะคือกันจ้าเอามาตำจริงมันกระบุดเลยสติ๊กลืมเองที่แล้ว ที่ปลูกไว้แห่งกันยังบ่อยากเด็ดเพิ่นเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งที่ปลูกไว้นี่ก็ได้นี่ใบยะนางของเราเพิ่นกำลังงามมาจากเด็ดออดซอนเดี๋ยวเราอดเอาเด้อสติ๊กเด้อปล่อยให้เพิ่นเลื่อยให้เพิ่นเลื่อยตามนี้ไปจักหน่อยก่อนมาตกลุกก่อนเนาะมาเราจะมาแกงมือนี่เราจะแกงใส่แมงพัดหรือแมงจีนูนช่างเนาะสติ๊กดึงตูดมันออกจะดึงใส่มันออกมันสิคมนิดๆจ้ะพี่น้องถามมาเอาไปทำอะไรกินได้มั่งแมงพัดทอดมวนทอดแล้วก็คั่วกะทิเนาะจ้าแล้วก็ใส่แกงหน่อไม้กระเซฟเมื่อวานมาถึงสติ๊กกะทำการเด็ดปีกเด็ดขาแล้วก็ลวกน็อกฟิตไว้จังนี่เด้เลยกะตอนสิกินสติ๊กกะมาดึงก้นมันออกน้อยนึงดึงหัวมันออกนำจ้ะมันแข็งนี่เด้ตอนนี้ยังไม่ได้ดึงตอนนั้นมันยังแข็งโป๊กอยู่ลืมอย่ามันละลายเนาะจ้าเลยกะใส่แมงนอนไหมนอนไหมเอามาตะบ้านจ้ะแม่อยู่ประไทยประไทยเอาให้บักไล่นึงสติ๊กแช่ฟิตไว้จ้ะมือนี่จะมาแกงใส่หน่อไม้แกงเปิดใส่ลงไปเลยแล้วก็สติ๊กปลูกบังอื้อไว้เนาะดอกเพิ่นหรือหมากเพิ่นชุดแรกสติ๊กจะเอามาแกงก่อนจ้ะพอบอกเอามาแกงมันก็หล่นถิ่มใส่ลงไปเลยเครื่องของเราลูกโดดเห็ดหูหนูเอามาแต่บ้านแบบเห็ดหูหนูเห็ดกระตันเห็ดกระตันบ้านสติ๊กเห็ดกระตันเห็ดกระตันเด็กก็ใส่บักอื้อหรือฟักทองโอ้ชิ้นน้อยๆเวลาผ่าก็ได้หลายเท่าบอกเกินโอ้ยามันเนาะมันมันเด็กก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยจ้ะรอบนี้เราจะใส่น้ำปลาแบบขวดแบบชนิดใส่แกงทัพพีนึงเลยเราจะติ๊กเอิ้นกระจองทัพพีนี่คนแบบนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปตั้งไฟอ้าสิได้แล้วต่อน้ำไม้บ่นี่ดีหนึ่งเนาะเครื่องแน่นๆอ่ะเดี๋ยวสติ๊กเอาไปตั้งไฟจ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าแกงหน่อไม้ของเราอย่างใส่ชะอมลงไปเลยมาสติ๊กเอิ้นผักเนาร้อยพี่น้องมาจ้ะแซ่บๆนำกันเรียบร้อยแล้วครับเมนูวันนี้ของเราแกงหน่อไม้น่ากินมากเลยเปิดเครื่องแน่นมากใส่แมงพัดเนาะมีปลาทูด้วย2ตัวกินปลาบ้างช่วงนี้บ่ได้กินปลานะกินแต่เฮ็ดมาแซ่บนำกันครับมาจ้ามาครับพี่น้องแซ่บนำกันก่อนไปหามาแล้วเราก็มาแซ่บนำกันแกงเปอะเครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆตักเอามักตนไหนตักเอากระตันแมงพัดตอนหน่อไม้พร้อมของทับต้องเดินด้วยท้องเหมือนเดิมพี่น้องกินก่อนเนาะจ้าค่อยออกไปล่าไปหาแนวหย่าแนวกินอีกยอดมะระพี่นกสดๆแซ่บ
มีใบชะพูมีใบมะระนี่แหละเข้ากันแกงหน่อไม้พักเว้นนะอุ้ยหลายอย่างแกงหน่อไม้กินกับหยังก็เข้ากันแต่ว่ามื้อนี้หาได้เท่านี้ละเยอะๆลุยให้ช่ำๆไปเลยกินหนูช้างมันเมื่อวานนี่ทอดกับแซ่บแต่เมนูผัดกะทิยังไม่ได้ทำมือใหม่ก่อนยังแช่ในช่องคิดอยู่เลยผัดกะทิมาขมเด้อมาขมหลายคักพี่น้องแมงพัดที่ออกเนาะพี่น้องไม่ต้องกลัวมันดับเด้อเพราะว่ามันหลายอีหลีครับปีที่แล้วก็ตั้งหลายคือกันเนาะปีนี้ก็หลายคือกันครับชาวสวนจริงๆฮั่นเพิ่นบ่มักเลยพี่น้องแมงพัดนี่ถ้าเพิ่นได้ลงต้นทุเรียนลงต้นมักเนียงแบบนี้ใบบ่เหลือเลยพี่น้องมีพี่น้อง FC ชาวสวนเพิ่นคอมเมนต์มาบอกเบาเคนโอ้ยที่บ้านผมลงต้นพืชผักที่ปลูกไว้แทบหมดเลยลงหลายหลีครับคิดว่าแต่ละต้นเนาะเป็นพันตัวเป็นฤดูของเพิ่นนำช่วงนี้เพิ่นออกบูเบิร์ดกินอยู่ไหนกับบูเบิร์ดช่วงนี้มันเป็นช่วงกินได้นำเนาะทางแถวสุราษฎร์เนาะขายได้หลายเนาะเพิ่นหาขายหารายได้เสริมช่วงนี้ค่ะใช่ครับเจ้าที่เพิ่นทำเป็นอาชีพจริงๆค่ะเพิ่นจะมีพยางคือพี่น้องคอมเมนต์บอกมาเลยจ้ามีพยางคือใหญ่ๆสีขาวแล้วก็มีไฟล่อเพิ่นกับไปเขย่าลูกท่านกับชิบินมาตอมเองมือนึงเพิ่นได้เป็นร้อยๆโลแม่นร้อยเป็นร้อยโลครับปัญหาแบบนี้มาหันบ่รู้กี่ปีแล้วบางคนบางคนบ่ได้40 50โลเพิ่นเนาะแต่ถ้าเฮาแค่ไปหาอยู่หากินซื่อๆครับฝ่ายหาก็ยังได้เป็นสอบแม่นมันขนาดบอกพี่น้องว่าคือบ่เตรียมนู่นนี่นั่นมาหาอยู่หากินพี่น้องก็เลยบางอย่างกับอุปกรณ์ก็บ่พร้อมได้สําไหนก็สํานั้นเพราะว่าเอาที่ได้เนาะที่เพิ่นที่สติ๊กไปหานำหากับบ่ได้มีอุปกรณ์อย่างเนาะมีไฟหลอดเดียวหรือมีแค่แสงสว่างเลยก็เก็บเท่าที่กินครับเอาเท่าที่เอาได้กินเนาะแต่ถ้าพี่น้องที่เพิ่นหาขายดีค่ะสติ๊กไปเห็นแล้วเพิ่นสิมีแบบอุปกรณ์เพิ่นครบครันเป็นเดิดเลยเนาะตักน้อยอันนั้นน่ะเพิ่นหาขายเนาะก็ต้องเข้าใจเพิ่นว่าเพิ่นไปแล้วเพิ่นต้องได้ขายเป็นอาชีพเนาะอาชีพแล้วเพิ่นก็หามาแบบนี้มาหลายปีแล้วเพิ่นบอกว่ามันบ่เคยสูญพันธุ์ได้มันก็หลายเบิ่งไม่กลายอีหลีพี่น้องพี่น้องว่าอวสานแม่นมันบ่เป็นหยังพี่น้องเป็นฤดูของเพิ่นแม่นจ้ะขึ้นมาจากดินคือเก่าบักใหญ่เขาบักใหญ่ที่เพิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าเกณฑ์ว่าได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะเขาทั้งลูกเลยแหละเนาะต้นไผ่ต้นมันเพิ่นก็สิจองต้นไว้จองต้นไว้ไปถึงนี้มีรถจอดรอเรียบร้อยแล้วแต่ละต้นค่ะจองต้นไผ่ต้นมันเราต้องขี่รถหาต้นที่คุณมือคนจองแม่นป่าก็ยังหลายครับสนุกขนาดเก็บมันมือสติ๊กเก็บจนเพลินพี่น้องแต่บ่เคนบ่ได้ช่วยเก็บคือบ่เคนต้องถือไฟครับถือไฟนำแล้วก็ถ่ายมุมนู่นมุมนี้เนาะช่วยกันคือเก่าครับต้องถือไฟถ้าบ่ถือไฟเพิ่นสิบ่ลงมาเนาะถือไฟเฮาตั้งไฟไว้บ่ถูกตำแหน่งบ่กดลงเพิ่นก็บ่มาครับพี่น้องสิว่าบ่เคนบ่ช่วยสติ๊กเก็บแน่บ่เบิ่งหลังบ่เคนถือไฟพี่น้องคนเก็บทั้งบัดหาคนบ่เคนบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะอาจจะถ่ายสติ๊กครับติ๊กคนช่วยเก็บกันนิดๆหน่อยๆแต่ที่จริง4 5คนช่วยกันเก็บบ่เคนบ่ช่วยก็ได้ขอแค่บ่เคนประคองกล้องเลยถ่ายพี่น้องเห็นชัดๆนี่คือตัวแมงเนาะครับบ่เคนถ่ายจี้ถ้าบ่เคนตั้งกล้องปุ๊บบ่เคนไปเก็บพี่น้องเห็นแต่แค่มุมกว้างๆเด้พี่น้องสิบ่เห็นมุมที่บ่เคนจี้ใส่ตัวแมงพัดที่มันแบบเต็มพื้นเลยหามันจะบ่เห็นมุมหั่นแบบนี้หั่นน่ะพี่น้องหลายคนก็สิเข้าใจที่พี่น้องบางคนบ่เคนคือบ่ซ้อยเก็บแซ่บมันหวานทอดกินกันโอ้ยเลยจะติดกับมาซ้อยเมื่อวานมันค่อยเด็ดปีกค่อยเด็ดปีกแบ่งกันมือกินน้ำจ้ะมันมากมันน้ำแกงก็ไม่ขอไปในท้องแมงพัดเด็ดหัวเด็ดไอ้ตูดพันออกอ่ะแซ่บแล้วเพิ่นที่จะแข็งได้ไหมเนาะแข็งถ้าเฮาถ้าทอดหางกรอบอยู่
จะเอาทอดแข็งเลยค่ะทอดกรอบๆอีหลีเนาะทอดยำบ่เด็กเด็กยำอยู่นี่บ่เคยยำเอาแต่น้ำหนัวมันบ่เล็กรู้จักทอดแซ่บไม่ต้องถามมาตำผลได้บ่ตำได้จ้ะไม่เนาะตำให้ละเอียดได้คือกันคือจะเป็นจีนูนทั้งทุกอย่างถ้าจะเพิ่มตัวใหญ่เสียงข้างนอกดังอีหลีเนาะพี่น้องเนาะนอกจากเนาะเสียงเสียงแมงพัดที่เพิ่นบินมาฮะเนาะแต่ในกล้องอาจจะบ่ค่อยได้ยินปานไหนเพราะพื้นที่มันโล่งกับเสียงโอ้ยบินมาเนาะคือเสียงผึ้งมาครับครับดีกินแล้วก็พอพี่น้องอกกระเราเบิ่งเฮ็ดเนาะไม่หาเบิ่งเฮ็ดกันเบิ่งเฮ็ดใหม่แล้วเพราะว่ามีฝนลงเนาะมีฝนลงแต่ฝนมันตกบ่ทั่วได้มุมไปพญาตกเป็นย่อมย่อมถัดไปอีกอำเภอบ่ตกบ้านบ่ตกบ่ตกมันแข็งเปื่อยมันนะต้องคลายออกได้บางทีตกแต่หัวซอยท้ายซอยบ่ตกก็มีพี่น้องฝนตกบ่ทั่วฟ้าคือเพิ่นเว้าแหละเราต้องไปลุ้นเบิ่งปลาทูทอดน้อยใจได้เนี่ยปลาทูเป็นหมันมาเรากินแมลงก่อนแกงหน่อไม้ก็แซ่บๆแหนงหน่อไม้แกงแบบเป็นแหนงเลยบ่ทุบผ่าเอามันแกงแบบแหนงไปเลยมันวันกะเฮ็ดออกไปได้ไปเบิ่งมีจะแหนงใหญ่ๆสูงๆเนาะแม่มื้อเที่ยงก็จะหาในอย่างกินให้มันหลากหลายพี่น้องได้รับชมเนาะสลับไปสลับมาแต่ช่วงเฮ็ดรัวๆช่วงนะเฮ็ดหลายบ้านเฮาก็น่าเริ่มออกแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วบ้านเฮาอีสานบ้านเราไปเก็บเห็ดเพาะอยู่บ้านได้บัดนี้เนี่ยเห็ดเพาะก็ออกเนาะบ้านพี่น้องบ้านผู้ใดเห็ดเพาะออกก็แม่นบอกนี่เด้อถ้าบ่ติดโควิดสิไปหาได้ปีนี้ไปหาพี่น้องเด้อทางอีสานบ้านเฮาเนาะไปกินเห็ดเพาะไปกูดหาเห็ดเพาะซั่นกับปีที่แล้วสิจึงนัดกับยายไว้ยายอยู่พังงายายสุรีเพิ่นสิพาไปหาเนาะสิพาไปหาปีนี้แต่ติดโควิดก็บ่ได้ไปเลยกินอมแอมบ้านนี้ไปก่อนพวกเราชะอมกินมากสติ๊กมากินเหนื่อยนอนเต็มคำเลยแหละครับมือน้อยยอดเมนูอีกแล้วโอเคมัดก่อนเลยเด้อเก่งแฮะขึ้นหิวเดี๋ยวโอเคจะเบิ้ลอีกสักจานแล้วก็น้องอันดาพี่น้องมาเห็นน้องอันดาน้องอันดาไปเขาเอิ้นยังไปติวเนาะบอกพี่น้องเถอะเด้แต่ต้นคลิปแม่นบ่บอกคินจำบ่ได้เด้นี่เขาอีกก็ได้น้องอันดาไปติวรอสอบเพราะว่าเพิ่นเลื่อนจริงๆจะต้องสอบวันที่1เนาะอ๋อยังบ่ได้บอกสมอเลยเลยไม่ต้องสอบวันที่1ก็เลยเลื่อนไปที่22พฤษภาก็เลยสอบเรื่องห้องเนาะครับสอบคัดห้องสอบเรื่องห้องเพราะน้องอันดาขึ้นม.1แล้วแป๊บๆเนาะแป๊บๆโตสมัครเรียนสมัครออนไลน์สมัครเรียบร้อยแล้วครับทางโรงเรียนเลยนัด1พฤษภาเมื่อวานนี่ว่าต้องไปสอบคัดห้องมันสิได้ผลเกียรติเฉลี่ยออกมาสิได้อยู่ห้องใดแบบนั้นน่ะจ้ะแต่มันเลื่อนเป็น22พฤษภาคมครับผมบัดนี้น้องอดาก็ไปอยู่กับน้องเน็ตหรือลูกของเอ้ยสติ๊กหั่นแหละเนาะน้องก็สิน้องเน็ตน้องนาวน้องน้องนายนั่นแหละเพิ่นก็มีหมู่นําพี่น้องอยู่เพิ่นอยู่อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวถ้าพ่อแม่บ่อยู่ก็สิได้ไปเล่นหลานคนนึงแต่มันก็บ่คืออยู่หั่นเด็กน้อยหลายม่วนก็เลย
ให้เพิ่นไปหาแล้วก็ได้ติวหนังสือนําให้ของเน็ตเพิ่นช่วยติวมันเก่งอยู่เนาะจ้ะแล้วก็เดี๋ยวบ่เคงกับสิเบิ้ลอีกสักจานก่อนที่จะไปหาอยู่หากินเผื่อใช้พลังงานหลายใช่อยู่แล้วแหละบ่ได้ยากได้หาเฮ็ดครับมันบ่ได้เจอง่ายๆเฮ็ดครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าลุยต่อ